วัสดีครับผมชื่อนายธนกรเซงชื่อเล่นว่าบิงโกวันนี้จะมาสาธิตการจัดโต๊ะอาหารสไตล์ฝรั่งเศสในมื้ออาหารกลางวันโดยใช้เมนูสเต็กสันในหมูเสิร์ฟคู่กับซอสฮังการีเฟรนฟรายสลัดและขนมปังทาเนยไปกันเลยครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูการสาธิตการจัดอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนั้นขอมาอธิบายอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อนนะครับ 1. ต้มอาหารจานเมน 2. รีดอาหารจานเมน 3. จานอาหารจานเมน 4. แผ่นรองจานอาหารจานเมน 5. จานใส่ขนมปัง 6. มีดปาดเนย 7. แก้วใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 8. แก้วใส่น้ำเปล่าและสุดท้าย 9. แนปคินหรือว่าผ้าเช็ดปากนั่นเองครับการพับแนปคินนะครับมีหลายรูปทรงและรูปร่างมากๆแต่ในวันนี้ผมจะมาสาธิตการพับในรูปพัดหรือว่าแฟนกันนะครับไปดูกันเลยนะครับถึงแม้ว่าชื่อมันจะหรูหราหรือว่าจัดออกมาแล้วก็ดูหรูหราด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการจัดง่ายง่ายง่ายแสนง่ายเลยนะครับอย่างแรกนะครับวางแก้วน้ำเปล่าตามด้วยแก้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามด้วยจานใส่ขนมปังส้อมและมีดเมนที่รองจานเมนจานเมนแค่นี้ครับแล้วถ้าจานที่มีอาหารล่ะมาดูกันการจัดโต๊ะแบบฝรั่งเศสนะครับแต่มีอย่างนึงที่ผมต้องบอกไว้ก็คือการจัดโต๊ะสไตล์ฝรั่งเศสนั้นอาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเช่นช้อนซุปช้อนคนกาแฟซ่อมสลัดก็ขึ้นอยู่กับเมนูที่จะจัดในมื้อนั้นๆนะครับและเท่านี้ก็ได้การจัดโต๊ะอาหารแบบสไตล์ฝรั่งเศสแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย